ไหนไอลองบอกพี่สิว่าความฝันของไอคืออะไรความฝันของไออย่างแรกเลยนะคะพี่วีไออยากสร้างบ้านใหม่ให้พ่อกับแม่ค่ะคือบ้านเก่าที่พ่อกับแม่อยู่มันเก่าแล้วก็สุดโทรมากแล้วอะค่ะพี่วีไออยากให้พ่อกับแม่มีบ้านสวยๆมีบ้านดีๆเหมือนคนอื่นเขาบ้างไออยากให้พ่อกับแม่มีชีวิตที่ดีอะค่ะพี่วีโอเคนั่นคือสิ่งที่ไออยากจะทำให้พ่อกับแม่และของตัวไอเองล่ะไออยากแต่งงานค่ะพี่วีไออยากมีครอบครัวกับคนที่ไอรักเงินน่ะมีแค่พอเพียงก็ได้ไอไม่ได้อยากมีมากมายค่ะพี่วีไอแค่เริ่มต้นเนี่ยมันก็ผิดแล้วนะการที่เราอยากจะอยู่แบบพอเพียงมีเงินแค่พออยู่ได้อะมันจะเป็นการตีกรอบความคิดของไอคนเราเนี่ยมีศักยภาพในการหาเงินได้ต้องมากมายนี่พี่ไม่ได้สอนให้ไอโลภนะแต่เราต้องยอมรับว่าเงินมันคือสิ่งที่จำเป็นการอยากรวยไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่าความฝันของเรามันต้องใช้เงินทั้งนั้นถูกไหมไอรู้นะคะว่าชีวิตคนเรามันต้องใช้เงินนะแต่ปัญหามันอยู่ที่เราจะหาเงินยังไงล่ะคะพี่วีเงินเนี่ยมันก็อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละเราแค่ต้องรู้จักวิธีที่ทำให้เงินมาเป็นของเราไอโชคดีมากเลยนะคลาสต่อไปของพี่เนี่ยจะเป็นคลาสที่สร้างแรงบันดาลใจในการขายจะเหมาะกับคนที่ค้าขายคนที่เริ่มเป็นนักธุรกิจโดยเฉพาะแม่ค้าออนไลน์อย่างไอเลยขอบใจจ้ะนนท์นี่นี่จ้ะ 50,000 เลยเหรอคะใช่จ้ะ 50,000 ไม่แพงหรอกไอเดี๋ยวพี่ให้โปรโมชั่นพิเศษนะไอพาเพื่อนมาเรียนได้อีก1คนพี่รับรองว่าถ้าไอเรียนคลาสนี้จนจบไอจะหาเงินอีกเป็นร้อยเป็นพันเท่าเลยการเรียนน่ะมันคือการลงทุนลูกศิษย์พี่ทุกคนหาเงินได้เป็นร้อยล้านได้เงินเกินกว่าค่าเรียนไปหมดแล้วดราม่าแบบนี้แหละถึงจะโดนใจพวกสิ้นหวังคลิปนี้มีคนเข้ามาชื่นชมโค้ชเยอะเลยนะครับคนสมัยนี้สิ้นหวังกันเยอะวีก็แค่ทำให้เห็นว่าโลกนี้ยังมีความหวังอยู่เสมอโค้ชครับนี่การ์ดเชิญงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าของคุณน้องครับโค้ชจะไปหรือเปล่าครับ private partyสำหรับลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายที่มียอดขายตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปถือว่าประสบความสำเร็จเร็วมากนะครับหลังจากที่มาลงคอร์สเรียนกับโค้ชไปได้ไม่เท่าไหร่ก็มีทั้งเงินมีทั้งชื่อเสียงสามารถสร้างตัวได้ภายในระยะเวลาไม่ถึงปีส่วนนี้ครับเป็นกำหนดการงานสัมมนาของมหาวิทยาลัยที่เชิญโค้ชไปเป็นวิทยากรครับงานฟรีเดือนนี้เรารับงานฟรีแล้วไม่ใช่เหรอนนคือว่าผมเห็นว่างานนี้มันน่าจะมีประโยชน์ครับก็เลยเอากำหนดการมาให้โค้ชได้ดูก่อนกฎของสถาบันคือวีจะไปงานฟรีแค่เดือนละครั้งนั่นไม่ใช่เพราะว่าวีเห็นแก่เงินแต่วีอยากให้การไปงานพวกนี้ในแต่ละครั้งมีประโยชน์สูงที่สุดถ้าเราไปพร่ำเพรื่อมันจะดีได้ยังไงจริงของโค้ชครับผมขอโทษครับผมไม่ทันคิด
ไม่เป็นไรเลยนนก็เพราะนนเป็นคนดีแบบนี้ไงวีถึงไว้ใจให้ทำงานด้วยผมเป็นคนดีได้ก็เพราะโค้ชนี่แหละครับสำหรับคิวสุดท้ายของงานโค้ชในวันนี้นะครับโค้ชต้องไปที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือเหยื่ออัคคีภัยครับตอนนี้โค้ชอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือเหยื่ออัคคีภัยจากที่เพื่อนๆคงได้เห็นนะคะว่าเรามีข่าวที่น่าสลดใจกับข่าวที่ชุมชนนั้นถูกไฟไหม้ซึ่งเป็นชุมชนแออัดทุกคนเดือดร้อนสิ้นเนื้อประดาตัวทุกคนกำลังรอการช่วยเหลือในขณะที่เราอาจจะนอนเล่นมือถือเปิดแอร์เย็นๆกันอยู่ที่บ้านโค้ชคิดว่าเราสามารถทำอะไรกันได้มากกว่านั้นซึ่งถ้าเพื่อนๆทุกคนอยากจะร่วมบุญสามารถโอนมาบริจาคได้ที่บัญชีที่โค้ชจะแปะไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะโค้ชวีนัสขอเป็นสะพานบุญให้ค่ะเยี่ยมเลยครับโค้ชห้าหมื่นเลยเหรอคะใช่จ้ะ 50,000 ไม่แพงหรอกไอเดี๋ยวพี่ให้โปรโมชั่นพิเศษนะไอพาเพื่อนมาเรียนได้อีก1คนพี่รับรองว่าถ้าไอเรียนคลาสนี้จนจบไอจะหาเงินได้อีกเป็นร้อยเป็นพันเท่าเลยการเรียนน่ะมันคือการลงทุนลูกศิษย์พี่ทุกคนหาเงินได้เป็นร้อยล้านได้เงินเกินกว่าค่าเรียนไปหมดแล้วฟินไปยืมเงินในโรงมา 2,000 น่ะไอเอาไปใช้จ่ายอะไรที่มันจำเป็นก่อนนะขอบคุณนะฟินแต่ว่าไอรู้แล้วล่ะว่าไอจะหาทางจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ยังไงเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณค่ะเจ๊ทำไมเจ๊ต้องเอารถมาเข้าไฟแนนซ์ที่นี่ด้วยอ่ะเจ๊ก็รู้ว่าที่นี่มันคิดดอกแพงกว่าที่อื่นเกือบเท่าตัวเลยนะที่เนี่ยดีแล้วเว้ยแกที่อื่นนะกว่าจะอนุมัติตั้งหลายวันนี่แถมยังต้องไปหาคนมาค้ำประกันอีกแต่ที่เนี่ยเขาไม่ยึดรถนะเว้ยแค่วางเล่มก็ได้เงินเลยโอ้ยโอเคเจ้ถ้างั้นนะเรารีบไปเอาของมาขายเลยไม่งั้นหาเงินมาโปะดอกมันไม่ทันแน่ฉันไม่ได้จะหาเงินเอาไปซื้อของมาขายฉันกับฟินจะเอาเงินไปลงทุนเรียนกับโค้ชพี่วินัทฮะเจ้จะบ้าเหรอเจ้ก็รู้ว่าคอร์สอะไรนั่นน่ะมันเรียนแค่ที่ละวันเองนะแล้วก็เรียนได้แค่3ครั้งด้วยแต่ค่าเรียนตั้งหลายหมื่นเลยนะเจ้ก็รู้แต่ขืนเราดันทุรังเอาเงินไปลงทุนไปซื้อเสื้อผ้ามาขายเนี่ยก็ใช่ว่าจะขายได้กำไรปะวะนี่สู้เราเนี่ยนะเอาเงินลงทุนไปลงเรียนกับโค้ชพี่วินัทแล้วให้โค้ชเนี่ยแนะนำว่าขายยังไงให้ประสบความสำเร็จขายยังไงให้ได้กำไรแล้วเราเอาไปปรับใช้กับเพจของเราไม่ดีกว่าวะเจ้แต่มันไม่มีอะไรการันตีเลยนะว่าสิ่งที่เจ้ลงทุนไปอ่ะมันจะไม่ศูนย์เปล่าเจ้ลองคิดดูอีกทีดีไหมอ่ะโอ้ยโอ้ยขัดทำไมเนี่ยไอ้ตัดสินใจไปแล้วไออย่าไปเสียเวลาคุยกับผู้ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลยอะไรวะพูดอะไรก็แค่แนะนำปะไม่ต้องพูดทำไมอ่ะแนะนำไม่ได้หรอโอเคโอเคถ้างั้นไอเอาเงินเข้าธนาคารนะเดี๋ยวฟินไปจ่ายค่าบ้านเองไป
ินจ่ายค่าเช่าบ้านป้านุ้ยแล้วใช่ไหมโอเคไอ้กำลังจะเดินไปธนาคารแล้วก็จะแวะซื้อของใช้เข้าบ้านด้วยอ่ะถ้าฟินอยากได้อะไรไลน์ทิ้งไว้นะจ้ะเฮ้ยลุงเฮ้ยลุงจะเป็นลมเหรอนี่ลุงนั่งก่อนจ้ะลุงนั่งก่อนนะลุงเป็นไงบ้างอ่ะจ๊ะเอาน้ำไหมเฮ้ยหนูมียาดมลุงแป๊บนึงนะคะไอ้น้องเอากระเป๋าคืนผู้หญิงเขาไปเถอะคุณนะคุณยังเจ็บเท้าอยู่เหรอเจ็บเท้าไม่เท่าไหร่หรอกคุณเจ็บใจดิอีลุงบ้ามันใช้ความแก่ความป่วยนะมาหากินไอ้เราก็คิดว่าจะเป็นลมที่ไหนได้เป็นโจรต่อไปคุณก็ดูให้มันดีๆคนเราสมัยนี้มันไว้ใจไม่ได้หรอกคุณเอาคุณแล้วก็ฉันเห็นว่าเขาจะเป็นลมอ่ะถ้าสมมติว่าเราเจอคนที่เขาจะเป็นลมขึ้นมาจริงๆล่ะแบบพ่อแม่เราเงี้ยไปเดินอยู่ที่ไหนแล้วจะเป็นลมแล้วไม่มีคนช่วยก็แย่หรือจริงปะล่ะคุณนี่คุณฟังผมปะเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้ช่วยผมบอกว่าให้คุณดูดีๆแล้วมันจะดูดีๆยังไงล่ะคุณเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโหลดแอปหรอแล้วก็ไปสแกนที่หน้าแล้วก็มีแอปบอกว่าอินี่คนดีจ้าอินี่คนเร็วครับอย่างเงี้ยคุณมันไม่มีป่ะตามใจคุณแล้วกันเอาพอเถียงฉันไม่ได้คุณก็มาเป็นอย่างเงี้ย